รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เราเตรียมมาเรามาดูกันเลยนะครับโอ้ยไก่อ่ะโอ้โหตายแล้วเห็นศีรษะรู้เลยไก่บ้านมาเริ่มทำเมนูกันดีกว่าครับสเต๊กไก่บ้านเราจะทำผงสเต๊ะจากวัตถุดิบทั้งหมดเลยผงกะหรี่ตะไคร้ข่าเกลือป่นพริกไทยป่นสัดส่วนตามชอบตามชอบขมิ้นผงแล้วถ้าสมมติผมหาไม่ได้ล่ะน่องใส่โอ้โหสเต๊ะไก่ถ้าไม่อยู่ดีๆผงกะหรี่กับขมิ้นหาไม่เจอยี่หร่ากะทินะคะใส่ไก่ลงไปวันนี้ไก่ของเราเป็นน่องติดสะโพกนะคะชิ้นขนาดอย่างเงี้ยพอดี1คนทานจากนั้นหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดมีเวลาคุณแบบหมักข้ามคืนในตู้เย็นก็ทำให้ไก่ของเราชุ่มฉ่ำอ๋อหมักแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาทอดในหม้อทอดร้อนๆพร้อมๆกันนะครับระหว่างรอเราจะมาทำน้ำอาจารน้ำเชื่อมนะคะน้ำส้มสายชูอันนี้เกลือป่นใช้เกลือไทยนะคะวันนี้คนจนเกลือละลายแล้วก็ส่วนผสมเดือดโอเคปิดไฟเดี๋ยวอันนี้พอไก่ของเราเริ่มสุกนิดนึงเราก็จะเร่งไฟนะฮะให้สีเขาสวยยิ่งขึ้นในถั่วของเราวางข้างหนึ่งอย่างนี้เลยคือประมาณว่าเชฟวันนี้รีบทำทุกอย่างแล้วยกเว้นตัวน้ำจิ้มมันเข้ากันมากๆ อยากจะบอกคุณแบบนั้นจากนั้นเรามีขนมปัง1ชิ้นโตๆวางแตงกวามีหอมนะครับแล้วก็มีผักแห้งทอดอันนี้คือเป็นผักที่เราคุ้นชินกับอาจารย์อยู่แล้วนะทานแหนมเจ๊จะบอกคุณว่ามันอร่อยมากอร่อยมากๆสเต๊กไก่บ้านๆของเท็ดดี้และนานาเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันยังไงติดตามชมกันนะครับตายน่ากินมากคุณผู้ชมดูสิน่ากินจริงๆนะบอกไว้ก่อนปึ๊บว้าวตายแล้วน่ากินอ่ะหอมด้วยอ่ะว้าวคุณผู้ชมข้าวเหนียวข้าวสวยรีบๆเลยครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูเบอร์เกอร์ปลามาฝากนะครับตำรับนี้นอกจากจะมีความกรอบอร่อยแล้วนะครับเรายังได้รสชาติที่เผ็ดไม่เหมือนใครแล้วก็เพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นกับการจัดเสิร์ฟนะครับทั้ง3แบบ3สไตล์ไม่ว่าจะเสิร์ฟบนวาฟเฟิลเสิร์ฟบนขนมปังแซนด์วิชหรือจะเป็นบนขนมปังเบอร์เกอร์ก็อร่อยเหมือนกันเลยครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนู Crispy Fish Burger วิธีทำนำปลาดอลลี่ลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำลงคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวางขนมปังเบอร์เกอร์ลงบนภาชนะตามด้วยเชดดาร์ชีสฟิลเลไอเบิร์กปลาดอลลี่ทอดบีบทาท่าซอสวางแตงกวาสไลด์ประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะนำปลาดอลลี่ลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำลงคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวางขนมปังแซนด์วิชลงบนภาชนะทาด้วยมายองเนสวางปลาดอลลี่ทอดและไข่ดาวโรยด้วยพริกไทยป่นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะนำปลาดอลลี่ลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่ว
ชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำลงคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้นำปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวางวาฟเฟิลลงบนภาชนะตามด้วยปลาดอลลี่ทอดรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมเมเปิลผักสลัดและเลมอนพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ